ก็ขอเจริญพรสาธุชนทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกับรายการคุยกับพระอินทร์อีกรอบหนึ่งคำถามวันนี้มีญาติโยมถามมาว่าผู้ชายที่มีภรรยามากกว่า1คนเนี่ยผิดศีลไหมคำว่ามีภรรยามากกว่า1คนพระอาจารย์ก็เดาเองนะอาจจะ2คน3คน4คนก็แล้วแต่มากกว่า1คนถามว่าการกระทำอย่างนี้ผิดศีลไหมทีนี้เรามาดูก่อนว่าความหมายที่แท้จริงของศีลคืออะไรศีลแปลว่าปกติศีลเป็นเครื่องทำให้ใจเป็นปกติถ้าเราผิดศีลศีลน้อยๆข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ก็ทำให้ใจไม่ปกติใจต้องพะวงหน้าพะวงหลังเรียกว่าใจไม่ปกติเช่นว่าศีลข้อที่1ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยเราไปฆ่าล่วงละเมิดสัตว์ที่มีเจ้าของเนี่ยเราก็ใจไม่ปกติอันนี้จะเป็นข้อลักทรัพย์แทนที่จะนั่งเดินยืนนอนอย่างปกติเราก็กลัวตำรวจจะมาจับเราใจไม่ปกติทีนี้พอมาถึงศีลข้อ3ศีลข้อ3เนี่ยเขาว่าอย่าละเมิดของรักของคนอื่นเขาคำว่าของรักของคนอื่นก็หมายถึงว่าลูกเมียภรรยาทรัพย์สินต่างๆเช่นรองเท้าจักรยานรถยนต์ต่างๆถ้าเราไม่ได้ยืมหรือเจ้าของไม่ได้อนุญาตเจ้าของไม่ได้ให้เนี่ยเราขืนเอามาใช้เนี่ยใจเราก็ไม่ปกติกลับมาคำถามที่โยมถามว่าถ้าภรรยาเรามีมากกว่า1คนเนี่ยเราบาปไหมเราผิดไหมผิดศีลไหมอันนี้พระอาจารย์ได้ยินข่าวแว่วๆมาเขาฝากถามกันมาก็เลยขอตอบณโอกาสนี้การศีลข้อ3นี่จะผิดก็ต่อเมื่อเราละเมิดเจ้าของเขาไม่ได้ให้เราฉวยเอามาครอบครองต่างๆแล้วถือผิดศีลเพราะใจไม่ปกติเต็มไปด้วยอาการต้องหลบต้องซ่อนแต่โยมบอกว่ากระผมมีเมียหลายคนเมียแต่ละคนยินยอมพร้อมใจนะไม่มีปัญหาอะไรกันอย่างนี้ผิดศีลหรือเปล่าศีลคือความปกติของจิตถ้าภรรยาต่างๆพร้อมใจกันไม่มีการขัดขืนโยมไม่ได้ฉุดคร่ามาจากแม่หรือจากคู่ครองของเขาเขาอาสาเต็มใจมาอยู่กับโยมเองเรียกว่ากินอยู่ด้วยกันกินแต่งด้วยกันเนี่ยโดยความที่ว่าไม่ต้องชุดครามาถือว่าไม่ผิดศีลแต่ว่าสิกขาบทต่างๆที่พระเจ้าห้ามไว้มันมีที่มาที่ไปคำว่าปกติเนี่ยสมมติว่ามีเมีย2คน3คน4คนวันไหนที่รักกันดีปัจจัยความทุกข์ยังไม่มาหรือวิบากยังไม่เข้าแทรกแซงตอนนั้นก็ใจก็ปกติดีช่วยกันทำมาหากินกระนุงกระนิงกันไปแต่เมื่อไหร่ที่คลอดลูกคลอดเต้ามาเราก็เห็นอยู่นะการแย่งชิงต้องเกิดขึ้นเสมอดังนั้นการมีภรรยาเยอะนะก็เรียกว่าเบื้องต้นใจเป็นปกติดีนะแต่เบื้องปลายเนี่ยใจมันจะไม่ปกติเพราะความเดือดร้อนใจเพราะอารมณ์ของคนนี้ไว้ใจไม่ได้วันนี้มองอีกอย่างหนึ่งนะอนาคตการ1ปี2ปี3ปีมันมองอีกอย่างหนึ่งนะอันนี้ไว้ใจไม่ได้ฉะนั้นก็บอกเลยว่าถ้าใจยังปกติอยู่ยังไม่ผิดศีลแต่ถ้าใจมีความเดือดร้อนจากการมีเมียหลายคนนั่นคือผิดศีลฉะนั้นการใช้ชีวิตก็เต็มไปด้วยการควบคุมก็เรียกว่าใช้กำลังสติมากเกลียมากเป็นผู้มีธุระมากใจก็ไม่ปกติอยู่ดีนี่พระอาจารย์ไม่ได้ฟันธงนะเพราะว่าขึ้นชื่อว่ามีเมียหลายคนก็มีหลายชาติหลายศาสนากันตามกติความเชื่อเท่านั้นแต่ว่าเอาเป็นว่าเอาใจเป็นหลักศีลของพระอาจารย์เอาใจเป็นหลักใจเป็นปกติสงบเรียบร้อยนั่นก็มีศีลโยมก็ประคองเอานะมีเมียหนึ่งคนสองคนสามคนถ้าคิดว่าแน่นะสามารถประคองสงบกำราบอยู่ก็ไม่ผิดศีลแต่เมื่อไรเนี่ยมันพยศมากำลังกันด้านการควบคุมอ่อนลงนะกำลังทรัพย์อ่อนลงต่างๆนั่นเมื่อนั้นเราก็จะเดือดร้อนใจทันทีนี่ก็ให้ไปคิดเองไม่ได้บอกว่าผิดหรือไม่ผิดเอาใจเป็นหลักนะมีเมียหลายคนเอาใจเรามันเป็นหลักว่าจังใจยังปกติร่มเย็นอยู่เนี่ยไม่เป็นไรไม่ผิดแต่ถ้าเมื่อไรใจมันผิดปกติมันเดือดร้อนไปนั่นคือผิดศีลก็เอาเป็นว่าตอนนี้โยมก็เหมือนถือก้อนถ่านที่ไฟยังไม่หมดนะเมื่อปัจจัยพอเหมาะลมกันโชกพอเหมาะอุณหภูมิพอเหมาะอากาศร้อนได้เต็มที่นะก้อนถ่านที่ยังไม่หมดนั้นก็ลุกเป็นไฟเผาไหม้ตัวโยมได้นะอันนี้คือคำตอบที่ได้นะก็ลองพิจารณาเองนะพบกันใหม่นะวันต่อไปวันไหนไม่รู้นะว่างวันไหนก็ทำคลิปออกมาวันนั้น
แต่พยายามจะทำให้บ่อยๆอยู่นะเรื่องที่จะทำก็มีหลายเรื่องเรื่องทั่วๆไปจนถึงเรื่องภาวนานะเรื่องสมาธิเรื่องสมาบัติเรื่องต่างๆทำให้หมดแล้วแต่นึกได้มีคำถามก็ส่งเข้ามาได้นะวันนี้ก็พอกันแค่นี้ก่อนขอเจริญพรทุกท่าน